ทนายเดชาพูดแล้วเตรียมตัวเลยมีงานใหญ่ลั่นไม่ห่วงเรื่องทัวลงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับคดีของดาราสาวแตงโมที่ได้ตกเรือจนส่งผลให้เจ้าตัวเสียชีวิตและจนตอนนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์และเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมซึ่งคาดว่าคดีดังกล่าวน่าจะปิดได้ในเดือนเมษายนและจะจบอย่างไรนั้นคงต้องติดตามรอผลการแถลงต่อไปล่าสุดทนายเดชาได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าหลังจากปิดคดีแตงโมในเดือนหน้าทนายใครทุกได้มอบหมายให้ทำคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีคอยติดตามชมกันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องทัวลงผมยอมรับความเห็นต่างได้อยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ